สร้างคุณภาพบอกสร้างมาตรฐานบอกสร้างนิสัยบอกแต่ยิ่งดูยิ่ง
แท็กซิ่งเนาะให้เป็นพ่อไปแล้วก็จะมีกระบวนการในการเรียกตัวอย่างว่ากระบวนการทับสมัครพนักงานรูปของพนักงานบอกนะครับและการกระบวนการต่างๆอย่างนี้แล้วทางรัฐนี่มันอยู่ในนโยบายคุณภาพของเขาและนโยบายคุณภาพของเขายึดอยู่3จุด1เป็นคุณภาพ2ความเชื่อถือ3เป็นประสิทธิผลอันนี้เป็นจุดยืนในการพัฒนาโรงงานพัฒนาองค์กรของเรา